ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งคุยกันที่นี่ครับกับร้านดีเจริญยนต์ครับตอนนี้อยู่กับคุณเบนซ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ไม่ต้องแนะนำนะรู้ว่าเหลือแล้วคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะใช่ครับมาหลายรอบแล้ววันนี้เราบอกแล้ววันจริงๆแล้วมันมาจากสืบเนื่องมาจากเรื่องราวที่คุณผู้ชมถามเข้ามาใช่ครับบอกว่าวิธีการเลือกซื้อรถมือสองต้องดูยังไงวิธียังไงดูยังไงรถคันนี้อุบัติเหตุไหมรถคันนี้มันล้มมาไหมรถคันนี้มันใส่ออปชันมาแล้วแต่งเพิ่มเติมมันดีกับรถไหมหรือทำให้รถแย่ลงราคามันจะแพงขึ้นหรือมันถูกลงนะวันนี้เขาค่าก่อนแล้วก็ตรงนี้วันนี้จริงๆที่มาเนี่ยขอแล้วทางนี้ดีเจริญยนต์บอกว่าเขาจริงแล้วเขาสายดูกติดูกติเยอะมากตอนนี้มอนสเตอร์เพียบเลยใช่ครับปัจจุบันก็จองไปเพียบแล้วใช่ครับก็เหลืออยู่จำนวนหนึ่งรถแล้วเขาออกทุกวันนะครับเขาออกประจำอยู่แล้วก็มีรถอัปเดตเข้าใหม่จริงๆก็บอกที่นี่ไม่ใช่ที่ที่มาซื้ออย่างเดียวแล้วขายเอามาขายก็ได้เปลี่ยนจะซื้อจะขายจะเทิร์นขยับเปลี่ยนอะไรเงี้ยเพิ่มซีซีเข้ามาพูดคุยกับทางดีเจริญยนต์ได้เลยนะวันนี้นิดนึงด้านหลังเราเห็นจอดรออยู่นี่เจ้ามันติดซาด้าใช่ไหมใช่ครับผมดูคติให้คุณเบนซ์พูดคุยกับเราเรื่องดูคติมันติดซาด้านิดนึงดีกว่าครับเพราะที่นี่จอดอยู่มีหลายคันมากเลยใช่ครับก็เบื้องต้นนะครับมันติดซาด้าเรามีทุกโฉมเลยตัวนี้เป็นตัวโฉมปัจจุบันเลยตัวนี้เป็นตัว 1200S ครับครับแล้วถ้านี่ก็คันนี้ก็เป็น 1200S เหมือนกัน 1200S ตัวนี้คือ2016 2016เลยครับโมเดลตัวล่าสุดเลยมาพร้อมกับโชว์ไฟฟ้าด้านหลังนั่นคือจะเป็นตัวโฉมก่อนตัวนี้เป็นมัลติสตาร์ด้า 1200เหมือนกันมีทั้ง S Touring แล้วก็ตัวธรรมดาครับที่ผมมีโฉมที่มันเปลี่ยนไปไงพี่ดูจากไฟหน้านะเนี่ยกำลังดูอยู่ว่ามันต่างกันนิดเดียวเองนะทีเนี้ยแน่นอนว่าคนที่มาซื้อบางคนแบบเห็นแบบไกลๆไม่เคยเข้าไปจอดใกล้ๆอยากรู้ว่าถ้ามาแล้วเนี่ยเราจะบอกได้ไงว่ารุ่นนี้มันใหม่กว่ารุ่นนั้นมันไม่ใหม่รุ่นนี้ออปชั่นมันยังไงคือด้วยตัวรถอะครับตัวเนี้ยโอเคหน้าถ้าจอดข้างๆกันมันเหมือนจะคล้ายกันนะครับใช่แต่จริงๆอะมันไม่ใช่ไมเนอร์เชนนะมันเป็นเมเจอร์เชนที่ว่าอะไหล่นี่คือคนละตัวกันหมดเลยนี่มันอะไรมันแตกต่างมากคุณเบนซ์ช่วยอธิบายหลักๆเนี่ยผมเป็นคนซื้อครับผมอยากได้มันติดซาด้าครับเดินมาเจอ4คันนี่งงนะมันจอดอยู่แล้วมันความแตกต่างดีไงต้องจากปีแล้วอ่ะก็โอเคตัวนี้มันจะได้เรื่องของปีใหม่แต่ตัวนี้ที่ว่าตัวพื้นฐานนะมันจะมาพร้อมกับตัว 1200S เลย 1200S เนี่ยมันจะมาพร้อมกับโชว์ไฟฟ้าหน้าหลังครับซึ่งถ้าตัวเก่าอ่ะจะมีแยกตัวเก่าเนี่ยจะมีตัวธรรมดาที่เป็นโชว์ธรรมดาแล้วก็เป็น S Touring อ๋อแล้วก็เป็นตัวไพพีคแต่ตัวนี้จะเป็นตัว 1200S เลยจะไม่มีตัว 1200 ธรรมดาอ๋อนะครับมันจะมีเปลี่ยนหลักๆเลยนะครับก็หน้าตาที่เราเห็นนะเปลี่ยนเกือบทั้งคันไก่ตัวนึงเครื่องยนต์ตัวนี้จะมีระบบวาล์วแปรผันละเครื่องตัวเก่าจะยังไม่มีครับแล้วมันก็จะเพิ่มในส่วนของการทรงระบบทรงตัว ABS คือเอาว่าออปชั่นมาเต็มอ่ะครับเต็มกว่าตัวเก่าแล้วจะมีตัวแยกย่อยมาที่บอกเลยที่เรียก EnduroEnduro น่าจะเป็นอารมณ์เหมือนพวกล้อซี่แล้วก็จะเป็นพวกด้านข้างจะเป็นเงินนะครับเป็นพวกไซส์ใหญ่ใช่สีนึงแล้วตัววงล้อจะเป็นซี่ลวดใช่ครับให้เข้ากับอารมณ์ที่เป็น Enduro จริงๆใช่ครับอ๋อในความเปลี่ยนแปลงที่มันเห็นได้ชัดเจนในตัว 1200S กับตัวปีเก่าอ่ะก็เรื่องถ้าคือบุญการมองผิวเผินๆน่ะเหมือนจะคล้ายนะครับแต่ถ้ามองภายนอกเนี่ยที่บอกหลักๆก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นวาล์วแปรผันอีกตัวนึงที่เป็นไฮไลท์ตัวนี้เลยคือจอจะเป็น LCDจะไม่เหมือนตัวเก่าที่เป็นจอขาวดำตัวนี้จะเป็นจอ L เป็นจอสีแล้วจอสีจอทิพมันจะเป็นจอเนี่ยขึ้นดูปกติสวยงามเลยก็เหมือนจอที่เราใช้ตัวสักนี่แหละนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เท่ที่ว่ามีระบบบลูทูธด้วยเวลาเราสามารถแพร่คู่กับมือถือเราสมมติลักษณะที่เราขับขี่อยู่มีคนโทรเข้ามามันจะขึ้นเลยว่าใครโดนเราเมมว่าอะไรนี่ไงปลอดภัยไม่ต้องไปรับไปเสียเวลาดูก่อนว่าใครโทรมาเราจะไม่ทำกันใช่ครับนะ
แล้วเครื่องยนต์แล้วหน้าตามันเหมือนกันไหมฮะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนแต่ไม่เหมือนใช่ครับจุดสังเกตตรงไหนตัวฝาครอบวาล์วครับตัวนี้มันจะมีเลยเนี่ยเขียนว่าเนี่ย DVT นี่คือก็เป็นระบบวาล์วแปรผันของดูคาติครับด้านนู้นเซสตาเซลตานี่ครับระบบของเครื่องยนต์ดูคาตินี่นะพี่DVT อ๋อแถวนี้แหละสังเกตตรงนี้นะใช่ครับดูง่ายๆแล้วก็มีเปลี่ยนในเรื่องของโช๊คไฟฟ้าตัวเนี้ยมันสามารถเซตได้หมดเลยนะครับว่าเราขับคนเดียวขับ2คนหรือว่าขับ2คนแบบมีสัมภาระใช่โช๊คมันจะเป็นโช๊คไฟฟ้าปรับแสดงว่านี่ไฟฟ้าเต็มรูปแบบใช่ครับซึ่งจะต่างกับตัวเก่าเนี่ยตัวเบสธรรมดามันจะเป็นโช๊คไฮดรอลิกธรรมดาไม่ใช่ไฟฟ้าต้องมานั่งขันหัวโช๊คเองขันแมนนวลใช่วันนี้เรื่องโช๊คไฟหน้าเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปนะครับตัวปีใหม่กับปีเก่าจะใช่ตัวไอ้ตัวนี้ไฟมันจะดูโฉบกว่านะครับถามว่าการขับขี่ถ้าจากที่สัมผัสตัวเนี้ยค่อนข้างจะนุ่มนวลกว่าตัวเก่าเยอะเพราะด้วยความที่โช๊คมันเซ็ตไฟฟ้าใช่แล้วก็การเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวเก่าจะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนน้อยกว่าตัวใหม่ตัวใหม่เก็บแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากเลยอ่ะดูตัวหลังมั่งอ่ะตัวหลังเพื่อมาอ่ะถ้าเป็นคันนี้ก็คือคันนี้จะเป็นสเปคเดียวกันก็จะเป็นเดียวกันเป็น 1200S เหมือนกันอ๋อนี่เห็นชัดคือตรงนี้มีด้านหน้าใช่มั้ยใช่ครับด้านหน้าจมูกตรงนี้มันสีดํามันจะมีเรื่องเป็นจมูกสีดําทีนี้พูดถึงราคาครับความแตกต่างระหว่างตัวใหม่กับตัวเก่าชมเก่ามันแตกต่างกันเยอะมั้ยราคาถ้าในมุมของมือ2ก็ต้องต่างกันอยู่แล้วด้วยเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยมันได้เทคโนโลยีที่สูงกว่าแล้วรถมันปีมันใหม่กว่าอันนี้ปีมันก็จะลึกแล้วปีมันจะอยู่โฉมเนี่ยใช้จนถึงเอาว่าปี10ประมาณ14 15เลยครับเริ่มแรกน่ะเริ่มผลิตปี2010ตัวแรก2010ตัวแรกแต่2010ตัวแรกน่ะจะเป็นตัวประกอบที่อิตาลีใช่ตัวประกอบรอบอยู่แต่ตัวประกอบไทยน่ะจะเริ่มถ้าผมจะไม่ผิดปลายปี2013 14นะครับ13 14ถึงมาประกอบที่เมืองไทยละแล้วราคามันก็ลดลงใช่ใช่ดรอปลงเลยครับเอาเริ่มจากตัวเมื่อกี้ตัว2016ตอนนี้เป็นมือ2เนี่ย2016ครับ 1200S เนี่ยครับราคามันอยู่เท่าไหร่ก็ตอนนี้ตั้งอยู่ที่ร้านเราเปิดอยู่ 890,000บาทครับใช่รถใหม่เท่าไหร่อ่ะ3ล้านประมาณ 50,000 ล้าน 30,000 ประมาณนั้นล้านกว่าๆว่าเซฟลงไปเยอะนะแล้วคันนี้ก็เรียกว่านี่คันนี้มันสภาพมันใหม่จังเลยใช่ใช่ครับรถมันกิ๊บเลยอ่ะมันเป็นรถออกจากศูนย์เลยเนี่ยวิ่งเท่าไหร่คันนี้วิ่งไม่กี่พันโลครับไม่กี่พันโลหลักพันโลใช่หลักพันเลยเรียกว่ารถสภาพกิ๊บเลยใช่ซื้อไปก็ไม่ต้องทำอะไรละเอาขี่ได้เลยที่แอบเห็นคันนี้คันนี้ก็คือตัวปีเก่าเหมือนกันเหมือนคันนี้ใช่มั้ยตัวเนี้ยมันจะมี S Touring ใช่มั้ยครับแต่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวพื้นฐานแต่ที่ผมได้แจ้งไว้ตัวธรรมดามันจะมาพร้อมกับโช๊คธรรมดาแต่จะไม่มีกระเป๋าข้างกับขาตั้งคู่แต่คันเนี้ยพิเศษตรงที่ว่าซื้อเพิ่มแยกได้ก็คือซื้อขาตั้งคู่เพิ่มแล้วก็กระเป๋าข้างเพิ่มเอาง่ายๆเข้าใจเค้าเรียกเหมือนเป็นตัวโลใช่มั้ยใช่ตัวโลใช่ประมาณนั้นตัวโลคือไม่มีอะไรเลยสแตนดาร์ดใช่ครับ 1,200 ที่เป็นตัวธรรมดาใช่ครับแต่คันนี้เผอิญว่าเป็นมือ2มีของแต่งเพิ่มเติมเข้าไปใช่มีของแต่งเพิ่มรู้อยู่ว่าใส่มาแล้วมันจะช่วยให้มันดีขึ้นไหมหรือยังไงจะมันเพิ่มน้ำหนักตัวรถหรือเปล่าคันนี้ทำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเห็นได้เนี่ยมันจะมีแคสบาร์นะครับแล้วก็พวกกระปุกเบรกกระปุกคัตCNCนะครับหน้าหลังแล้วก็ปลายท่อจะเป็นสลิปออนไทเทเนียมตัว SC ไทเทเนียมครับโอ้โหนี่ถ้าเป็นของแต่งแบบนี้ก็เรียกว่าแต่งครบๆเลยใช่ครับคันนี้เปิดราคาอยู่549,000 ครับปีอะไรฮะคันนี้2014 2014สีประกอบบ้านเราละประกอบไทยแล้วครับแล้วได้ของแต่งนะแล้วราคา 500,000 กว่าไม่แรงนะเออโอเคนะ2014ถือว่าไม่แรงนะ2ปีเองใช่แล้วตัวนี้โปรโมชั่นฟรีดาวด้วยที่ร้านฟรีดาวด้วยฟรีดาวด้วยจัดได้เต็มด้วยครับฟรีดาวทุกตัวหรือว่าไม่ตัวนั้นยังมีดาวบ้างอ๋อประมาณมีดาวบ้างมันจัดได้เต็มที่เท่าไหร่ดาวประมาณหลักหมื่นนะครับแค่หลักหมื่นใช่หลักหมื่นโอ้โหอะไรก็ต้องบอกว่าท่านผู้ชมรถปีใหม่แล้วมันยอดจัดมันก็ได้สูงนะใช่ครับดอกเบี้ยตัวนี้อยู่เท่าไหร่ครับฝากไปถึงผู้ชมนิดนึงถ้าตัวนี้จะอยู่ที่6บาทครับอะฮะแต่ตัวเนี้ยจะอยู่ที่ 4.99 อ๋อรถปีใหม่ปีประมาณเอาง่ายๆปี16ครับสูงขึ้นไปก็ดอกประมาณ4ถึงกว่าประมาณไม่เกินไม่ถึง5บาทดอกชายดอกไม่ถึง5บาทเออนะดอกเบี้ยถูกก็ผ่อนไม่ต้องเจ็บตัวเยอะนะครับวันนี้อ่ะพูดคุยกันไปแล้วในเรื่องของความรู้จักในเรื่องของการแยกรุ่นการดูรถว่ามันแตกต่างกันอย่างไรสำหรับปีใหม่และปีเก่าเรื่องของราคาด้วยครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ท่านนึงนะครับซึ่งเป็นลูกค้าของร้านดีเจริญยนต์นะครับเรามาสัมภาษณ์ท่านว่าทำไมถึงต้องเลือกรถที่ร้านดีเจริญยนต์แล้วก็
รู้มาจากไหนมีข้อมูลอย่างไรถึงร้านดีเจริญยนต์ถึงมาที่นี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขอแนะนำตัวหน่อยครับมีครับชื่อต๋องนะครับลูกค้าร้านดีเจริญยนต์โอเคครับทีนี้ผมอยากทราบในเรื่องของข้อมูลก่อนว่าพี่รู้จักกับร้านดีเจริญยนต์ได้อย่างไรทางอินเทอร์เน็ตพี่เว็บไซต์เว็บไซต์ต่างๆแฟนเพจต่างๆแฟนเพจที่เขาลงไปครับผมทีนี้พอพี่ก็มาที่ร้านแล้วครับคือว่าเราไปเลือกข้อมูลจากรถที่ในแฟนเพจหรือว่าเรามาดูที่ร้านเลยมาดูที่ร้านเลยฮะร้านเคสปีดอ๋อที่นี่เลยใช่ฮะแล้วพี่มั่นใจได้ยังไงว่ารถคันนี้มันดีไม่ดียังไงมันได้ดูได้พี่คือเราสามารถมาดูรถได้มาจับรถได้สามารถลองขับได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ร้านก็คือแนะนำดีทุกอย่างใช่ครับแสดงว่าพี่ก็เป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วชอบบิ๊กไบค์ชอบชอบฮะผมซื้อร้านนี้ประมาณ3คันนี่คันที่3อ๋อคันนี้ไม่ใช่คันแรกไม่ใช่คันแรกคันแรกคือคันแรกคือมอนสเตอร์ดูกันตีคันที่2ก็แซดพันแซดพันนี่คันที่3คันที่3ใช่ฮะแล้วทำไมพี่ถึงเลือกเป็นสไตล์ทัวริ่งล่ะจากที่เคยเล่นแจ็คเก็ตมาก่อนมันหลากหลายฮะคือไม่ได้ขายนะแซดพันก็ยังไม่ขายคือเราอยากเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนแนวพวกบิ๊กไบค์เขาจะรู้การขับขี่มันต่างกันแล้วอยากออกทางไกลแล้วก็เอาเป็นทัวริ่งไปอยากขับใกล้ๆอยากซิ่งๆสายหมอบก็เอาสปอร์ตไปอะไรประมาณนี้มาที่นี่มีราคาถูกกว่าไหมมีโปรโมชั่นอะไรหรือว่าการผ่อนอะไรต่างๆมันเป็นยังไงบ้างถ้ามาร้านนี้ก็ได้ดีอ่ะแล้วก็รถค่อนข้างสดด้วยใหม่ด้วยอย่างคันนี้วิ่งแค่ 6,000 โล 6,000 โลใช่ฮะอ๋อแสดงว่าเรามีโอกาสที่จะเลือกเยอะใช่ฮะได้ลองขับแล้วลองขับด้วยใช่แล้วก็น้องๆเขาดูแลดีมากปรึกษาได้ทุกอย่างทุกเรื่องครับแล้วก็เรื่องสำคัญไฟแนนซ์ที่สำคัญถ้าใครที่อยากจัดไฟแนนซ์เนี้ยร้านนี้ก็โอเคเลยง่ายรับจัดให้ด้วยรับจัดให้ด้วยดันให้ด้วยใครที่ไม่แน่นอะไรเงี้ยคิดว่าตัวเองซื้อไม่ได้กลัวผ่อนแล้วไม่ผ่านอะไรเงี้ยเข้ามาดูก่อนมาคุยกันก่อนเฮียเข้าใจดีเขาตามเราได้ตลอดนะครับก็นี่นะครับเป็นสิ่งที่การันตีได้สำหรับผู้ใช้นะครับผู้ที่ต้องการเลือกใช้รถบิ๊กไบค์มือ2นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะครับ200ซีซีถึง 1,200 ซีซีที่ร้านดีเจริญยนต์มีรองรับนะอย่างที่พี่เขาบอกนะครับว่าในเรื่องของไฟแนนซ์ในเรื่องของดูรถสดในเรื่องของทดลองขับขี่ในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่นี่ก็สามารถให้ข้อมูลได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่มากครับที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับอย่าลืมนะครับซื้อรถบิ๊กไบค์มือ2คุณภาพดีนะครับร้านดีเจริญยนต์ครับพูดคุยเรื่องมันติดสตาร์ดาไปแล้วใช่ไหมคุณเบนซ์มีอีกอันนึงที่คุณผู้ชมถามเข้ามาบ่อยมากเรื่องของมอนสเตอร์แล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่ร้านดีเจริญยนต์เนี่ยมอนสเตอร์เยอะมากก็จะได้ว่าเป็นสายยุคติใช่ใครที่หามอนสเตอร์อยู่มาที่นี่ไม่ผิดหวังทีนี้มันมีหลายรุ่นเบนซ์ใช่โอ้โหมอนสเตอร์นี่มันเยอะเหลือเกินมอนสเตอร์เนี่ยถ้าพูดถึงถ้าไล่กันไม่หมดแต่คุยกันเป็นชั่วโมงก็ไม่จบครับตอนนี้ที่มีขายเอาตัวแรกก่อนตัวแรกมอนสเตอร์ตัวแรกเริ่มผลิตปีแรกคือปี93ครับมันจะเป็นตัว M900 อันนั้นคือก่อนที่ดูคติจะมีคือเราในบ้านเราใช่ครับบ้านเราใช่ครับรถนำเข้าใช่เป็นรถปี1993ในสมัยคือเป็นคัดแห้งคือตัวแรกเลยพิงพิงอยู่ใช่ครับเฟรมใหญ่ๆเฟรมถักใหญ่ๆพอนึกออกพอนึกออกขยับมามันจะมีพักๆมีตัวนึงที่มาขั้นกลางด้วย M400 M400 ใช่เป็นเครื่อง400เครื่อง400ด้วยใช่เป็นสเปคญี่ปุ่นครับอยู่ในตระกูลมอนสเตอร์เหมือนกันมอนสเตอร์เหมือนกันแต่เป็นเครื่อง400มันเป็นสเปคขายในญี่ปุ่นเท่านั้นเลยเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีเรื่องของใบขับขี่ที่เป็นระบุซีซีต้องระบุซีซีว่าเกิน400กับไม่เกิน400ครับซึ่งเขาทำออกมาเป็นสเปคญี่ปุ่นออกมาแต่ถ้ามาตรฐานมันจะอยู่ประมาณ900แล้วถ้าพูดถึงตัวมันจะมีโอ้ S2R S4R คือเยอะมากถ้าพูดถึงตระกูลซีรีส์ของตัวมอนสเตอร์ครับเอาคร่าวๆที่ในบ้านเราเดี๋ยวถ้าพูดถึงในบ้านเราดูคติมาเป็นเรื่องเป็นราวในบ้านเราแล้วเปิดเป็นดีลเลอร์อยู่ในทางการปุ๊บที่เริ่มขายกันจริงๆก็คือก็ตัวที่เริ่มขายจริงๆอ่ะดูคติเปิดตัวด้วยตัว696ครับ696แต่ณตอนนั้น696จะเป็นตัวประกอบอิตาลียังไม่ประกอบในเมืองไทยชาติจะเป็นรถนำเข้าตัวนั้นจะเป็นเครื่อง700เครื่อง700ใช่คือเบื้องต้นเนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆกับ795เลยฮะแต่จะเป็นเครื่อง700เป็นเครื่อง700ใช่700ซีซีถ้ามองเผินๆนี่แยกไม่ออกแยกไม่ออกเลยขับผ่านๆนี่แยกไม่ออกเลยเพราะว่ามิติรถทุกอย่างเหมือนกันหมดนั่นแหละครับแล้วก็พอมาปี2012ที่ตอนนั้นดูคติเปิดตัวว่าประกอบไทยล็อตแรกครับและราคาเอาว่าช่วงนั้นถึงคือฮาเลยมากคือ795ใช่ครับคือหน้าตาเหมือน696แต่ซีซีขยับขึ้นมาเป็น800ซีซีวิธีดูก็คือเราจะดูยังไงก็เพราะเวลานี้ขี่มาแล้วมันรู้แค่มอนสเตอร์ครับถ้าไม่ต้องมานั่งดูเลขที่อย่างเงี้ยถึงจะรู้อันนี้796ถึงก็ถ้าไม่ดูตรงนี้เราดูตรงไหนได้ฮะให้เรารู้หลักๆเลยครับเขาจะดูที่ล้อหลังซึ่งสวิงอาร์มใช่ครับถ้า796เนี่ยมันจะมีเป็นโปรอาร์มคือเป็นอาร์มเดียวใช่เป็นแม็กโชว์ครับแต่ถ้า795จะเป็นสวิงอาร์มคู่
ยังมีสวิงอาร์มใช่ครับใช่มันมี ABS กับไม่ ABS อีกใช่ไหมในตัว795เนี่ยปีแรกที่ทำออกมาคือเป็นตัวไม่มี ABS แล้วพอปี2013ดูคติเขาเพิ่ม ABS เข้าไปในรถที่ขายในตลาดเมืองไทยนะครับก็คือเพิ่มเป็น ABS เบื้องต้นเหมือนกันหมดแต่เพิ่มแค่ตัวปั๊ม ABS ขึ้นมาระบบการล้อล็อกมี ABS จำได้ว่า795ตอนนั้นมันมี ABS กับไม่มี ABS ใช่ครับแล้วก็มีสีพิเศษเพิ่มมาคือเป็นสีดำด้านในปี13นะครับมีดำด้านเพิ่มมาแล้วพอเป็นปี14ก็จะเป็น796อันนี้796ละใช่ครับ796ก็พื้นฐานเหมือนกันแต่ต่างกันแค่ล้อหลังมาที่เป็นเกียร์ที่ได้ดูล้อหลังใช่ครับ796รู้เลยใช่ครับทำมาแขนเดียวแล้วก็ใช่เลย796ก็มี ABS หมดแล้ว ABS 796มีอันนี้ก็มีทุกรุ่นแล้วใช่ครับพอเธอหยิบจาก796แล้วเป็นมันจะเป็นตัว S2R เป็นสีขาวราคาแดงเส้นเล็กๆคือตัวนั้นน่ะมันจะมีเป็นปี2015ครับเป็นตัวสุดท้ายของตัว796เนี่ยก่อนจะเปลี่ยนเป็น821เขาเรียกมอนสเตอร์ S2R S2R จริงๆมันคือ796แหละแต่คือทำสีเป็นสีจากโรงงานเลยครับสีขาวมุกราคาด้วยสีแดงจะแปลกกว่าชาวบ้านเห็นอยู่ล้อจะเป็นสีแดงเฟรมแดงปกติแล้วมันมีอะไรแตกต่างนอกจากรูปร่างหน้าตาต่างกันแค่สีอย่างเดียวครับสีอย่างเดียวใช่แต่ทั้งศูนย์อ่ะเขาทำตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ว่ามาพร้อมกับท่อกล่องๆมาด้วยอ๋อให้ท่อกล่องมันจะมีพวกท้ายสั้นของ S2R ของไอ้ตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์มีของแต่งใช่มีท่อกล่องมาจากดูคติเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ครับจริงๆพี่ยังแอบเห็นมันจะมีรุ่นแปลกๆที่เป็นลิมิเต็ดพวกดีเซลอะไรพวกนี้อันนั้นจะเป็นตัว1,100ครับอันนั้นเครื่องพันใช่ไหมใช่เป็นเครื่องพันหนึ่งร้อยแล้วมันออกมาตอนไหนไอ้1,100 1,200มันออกคู่มาพร้อมกับ795 796เลยแหละครับแต่เป็นตัวเหมือนเป็นเซกเมนต์ที่สูงขึ้นมาเป็นซีซีเยอะกว่า1,200ใช่เครื่อง1,200แต่ถามว่ามีพันจอดข้างกันอะไม่รู้แยกไม่ออกเลยดูได้ไม่ออกคือมิติรถมันเท่ากันเลยแต่ต่างกันแค่ไซส์ลูกข้างในมันลูกใหญ่กว่าใช่ครับเราดูที่เฟรมที่เครื่องอะไรรู้ไหมไม่เหมือนหน้าตาเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยใช่เหมือนกันเลยพอจาก796ปุ๊บทีนี้ขยับมาเป็นอะไรที่ดูติดขายก็ปี2015คือจะเป็นมอนสเตอร์821821แล้วตัวนี้มันจะเหมือนขยับเซกเมนต์ขึ้นมาเลยว่าราคามันแพงขึ้นก็จริงแต่มันมาพร้อมกับออปชันที่มาเต็มกว่าตัว795 796มีระบบมันจะมีพวกระบบไอตัว traction control มีโหมดใช่ไหมใช่มีโหมดมีคันเร่งไฟฟ้าตัว795กับ796เนี่ยยังไม่มีเป็นระบบไม่มีโหมดการขับขี่ใช่ครับเป็นสายคันเร่งเป็นคันเร่งสายธรรมดาใช่คันเร่งสายพอมาขึ้นมาเป็น821ก็จะเป็นฟ้าไฟฟ้าเป็นคันเร่งไฟฟ้ามีโหมดการขับขี่มี traction control ใช่ครับหม้อน้ำแล้วก็เครื่องยนต์มีหม้อน้ำใช่ไหมหม้อน้ำแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยมันจะปรับไปมันจะอารมณ์มันจะไม่เป็นพวกเครื่องแคมเดียวแล้วมันเป็นเครื่องแคมคู่เป็นทวินแคมใช่ทวินแคมเหมือนดูตรงไหนเครื่องแคมเดียวแคมคู่อ่ะฟ้าว่าถ้าแคมเดียวนะมันจะมาอย่างนี้ไหมครับอันนี้คือเราจะดูออกแล้วเพราะมันมีมูเล่แค่อันเดียวแต่ถ้าเกิดแคมคู่อ่ะฟ้าว่ามันจะเป็นใหญ่ๆเลยเราจะรู้เลยว่ามันจะมีมูเล่อยู่ข้างในเพราะว่าเครื่องมันเป็นเอลทวินจะเห็นตรงนี้ได้ง่ายใช่จะสูบนอนจะดูง่ายสูบข้างหลังจะดูยากสูบหลังก็เห็นนิดนึงใช่ครับก็จะเห็นชัดเจนว่าเครื่องแตกต่างกันใช่ครับแล้วมีอะไรต่างโหมดการขับขี่แท็กชั่นแล้วการตอบสนองเครื่องยนต์จะดีกว่าเพื่อมันได้แคมคู่ไงครับลากรอบจะลากได้เยอะกว่าตัวแคมเดียวเยอะกว่าด้วยใช่แล้วล้อเลยเหมือนไหมไม่เหมือนจะถ้าเป็น821เป็นโปรอาร์มไหมจะมีแต่สวิงอาร์มเท่านั้นยังไม่มีโปรอาร์มครับอ๋อยังเป็นสวิงอาร์มปกติอยู่ใช่ครับ821ใช่ครับมีไหมที่ร้านตอนนี้มีเนี่ยจอดตรงนั้นร้านนู้นแถวนู้นใช่แถวนี้821หมดเลย821หมดเลยครับจริงๆแล้วถ้าเป็น821พี่มองออกแล้วขี่มารถมันถังใหญ่มันจะคันใหญ่ใช่ด้วยมิติรถมันจะใหญ่กว่า795 796หน่อยถังก็ใหญ่กว่าใช่ครับแล้วก็เห็นไกลคือหม้อน้ำใช่ใช่มั้ยนั้นน่ะพอสังเกตได้แต่สองคันนี้ขี่มาแต่795 796นี่ดูไม่ออกต้องดูข้างหลังเนี่ยต้องดูตัวสวิงอาร์มหลังอ่ะมันจริงๆแล้วมันยังมีอีกใช่มั้ย821แล้วมันจะมีตัวที่821ณตอนนี้เมืองไทยยังไม่มีขายแต่เมืองนอกเขาเหมือน797อีกใช่เปิดที่อีกมากมาแล้วใช่เปิดที่เปิดตัวนี้มึงน่าจะผมว่าน่าจะกลางปีปลายปีนี้แหละตัวนี้มันตัวไม่แพงนะ797ใช่จะปรับคือมันจะเป็นอารมณ์กลับมาเหมือน795 796คือเครื่องยนต์อ่ะพื้นฐานมันจะคล้ายๆมันคือเครื่องยนต์ตัวสแคมที่ใช้อยู่ในสแคมเบอร์ครับเครื่องเดียวกับแคมเบอร์ใช่คือพื้นฐานอ่ะมันจะเป็นเครื่องเดียวกับ795 796เพียงแค่แคมเดียวใช่เป็นเครื่องแคมเดียวแต่เปลี่ยนจากไอ้ตัวปั๊มคัดน้ำไอ้ตัวคัดน้ำมันเนี่ยคัดไฮดรอลิกเป็นคัดสาย
เหมือนสแตมเบอร์เลยแล้วหมดใช่หมดก็ไม่มีคือว่ากลับมาเป็นดิบๆกลับมาเป็นดิบๆเหมือนตัว795ราคาก็จะดรอปลงอ่ะก็แสดงว่าต้องใครที่เป็นแฟนมอนสเตอร์ก็รอลดแบบราคาไม่แรงจะต้องชอบอารมณ์เก่าๆอยู่อ่ะใช่ครับแต่จริงๆมันต้องคัดแห้งคัดแห้งเนี่ยดูคติเนี่ยใช้ตัวสุดท้ายคือปี2010ครับ2010ผมมองว่ามันน่าจะมีเรื่องของตัว emission standard ในตัวมาตรฐานในเสียพอมันเป็นคัดแห้งเนี่ยช่วงโหลดออกตัวมันน่าจะเยอะกว่าคัดเปียกดูคติเลยน่าจะต้องในส่วนของความเป็นของผมนะใช่เป็นเหตุผลหนึ่งนะใช่ครับเพราะว่านะตอน2010อ่ะเป็นยูโร3ปัจจุบันบ้านเราเป็นยูโร4แล้วมันก็ต้องปรับโหมดไปเรื่อยๆก็เลยตัดในเรื่องของระบบคัดแห้งไปเลยใช่ครับคุ้มไม่อยู่แล้วมันน่าจะเป็นเซอร์วิสทีรู้สึกว่าจะแพงกว่าครับปกติเลยที่เจอหลายเท่ามันจะหมดคัดแห้งมันจะหมดไวกว่าไวกว่าแต่ถามว่าขับสนุกคัดแห้งขับสนุกกว่ามันได้ฟีลลิ่งได้เสียงได้ความดิบอารมณ์การจับชาติดีกว่าน่าสนุกกว่าวันนี้หลายรุ่นแล้วนะเมื่อกี้มันตินี่มอนสเตอร์แล้วไล่มาเมื่อกี้อย่างที่บอก795 796 821ไปจนถึงตัว 1,200 ใช่ไหมจริงจริง 1,200 เนี่ยจะออกมาก่อน 821จะแยกเป็น 1,200 พันรับธรรมดากับ 1,200อ่ะ 1,200 ธรรมดา 1,200 S อีก 1,200 S จะมาโชว์โอลินหน้าหลังโชว์โอลินใช่โชว์โอลินหน้าหลังรู้จักมอนสเตอร์วันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักว่ามอนสเตอร์ทุกรุ่นเลยนะใช่ไปจนปัจจุบันที่เราขายอยู่ตอนนี้ที่ดูติก็คือตัวยังเป็น821อยู่ใช่มั้ยใช่ครับเพราะ1,200อ่ะมันเครื่องใหญ่ก็จริงแต่มันออกมาก่อนที่เป็น821ใช่ครับโอ้อย่างงี้แล้วต้องมาพูดคุยอีกทีนะมาดูรายละเอียดอีกทีต้องให้คุณเบนซ์เนี่ยช่วยพาเราดูเพราะเราเองก็งงเหมือนกันนะเครื่องมันหลายบล็อกจำรถยนต์ไม่ไหวเหมือนกัน